คลิปแรกก็กลายเป็นข่าวครับเนื่องจากว่ามีชายคนหนึ่งนะครับออกมาเต้นนะในแอป TikTok เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับว่าทำไมถึงเป็นข่าวครับถ้าเธอเห็นเราเป็นของเล่นเธอช่วยกลับมาพาเราไปเล่นที่ห้องสีได้ปะไม่อยากโดนเธอเล่นนี่ฮะประเด็นมันอยู่ที่ชุดนี่แหละคือถ้าเกิดว่าเป็นชุดปกติทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะฮะเต้นไม่ผิดผิดที่ชุดเหรอคือไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่าไงคือถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยก็หลายคนก็บอกอ่ะมันก็ไม่เหมาะนะมาเต้น TikTok อยู่นี่นะครับหรืออาจจะไม่ใช่พระก็ไม่รู้เอาชุดพระมาใส่เอาจีวรพระมาใส่เหมือนเป็นคอสเพย์แต่งเป็นคอสเพย์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีเห็นบอกว่ามีอีกคลิปนึงฮะคนเดียวกันนี้เลยนะครับมาเต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่จีวรอีกคลิปไม่ได้ใส่จีวรนะฮะใส่เสื้อยืดนี่นะครับแต่ว่าทรงผมกับขนคิ้วที่หายไปก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นพระจริงๆครับนี่ฮะก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นพระจริงเนี่ยก็ไม่ควรจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพระมาเต้น TikTokแต่ถ้าเกิดเป็นพระจริงก็ไม่เหมาะสมครับนะใส่สบงแล้วทรงพลังนี่นะครับเต้นยับเลยเต้นซะปวดเอวแทนเลยนะคะครับ